ตอนนี้ครับผมอยู่ที่บูทรีลากูนจังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ในงานของ Barber World ก็ดูมีแอคทิวิตี้เยอะแยะมากแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเช้าอยู่ไฮไลท์เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงในงานมีสีสันอะไรบ้างครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับผมใบมีดดาบโคเอายุ้ยตัวตนเลยรายการวันนี้ดีสนุกมากค่ะเขามีหลายรายการค่ะแต่ว่าตอนแรกอ่ะทุกคนกังวลว่าฝนจะตกแต่ว่าแม่งานอ่ะเขาบอกเขาไปวนรอบไหว้รอบวงเวียนมามาคล้ายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเป็นไงมั่งเห็นว่ามาตกภูเก็ตหลายวันละใช่เล่นเซิร์ฟทุกวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับตั้มจะมีตบที่ก่อนคู่ไหมครับมาเลยตั้มเลยคราวนี้วันนี้ผมตั้มกับเตือนนะครับมาเป็นพิธีกรรายการบาร์เบอร์เวิลด์ครั้งที่2ที่ผมเก่งมากครับตั้มกับเตือนตั้มกับเตือนโอเคไปครับ Best there is You heard that When we talking nothingมาดูบูธต่างๆกันดีกว่าเรามาดูบูธต่างๆในงานดีกว่าตั้มครับผมว่าในงานเรามีบูธแล้วสวัสดีครับวันนี้มีบูธหลายบูธเลยเริ่มต้นแล้วบูธเจมสันนะครับเจมสันเจมสันคอนเน็กต์ไหนๆก็อยู่กับพี่มาท่านนะครับผมแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมแชมเป้ครับดักกี้คัทครับทีมงานบับเบิ้ลเวิลด์เซ็นทรัลภูเก็ตครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างก็เกินคาดครับพี่เกินคาดเรื่องอะไรครับผมไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้มาจากทั่วประเทศนะทั่วประเทศครับโอ้เราคือตอนแรกเราเป็นเราภูเก็ตนะเนาะเราอยู่ไกลเราไม่คิดว่าแบบคนจะให้การตอบรับดีมากๆต้องขอขอบคุณจริงๆครับเหนื่อยครับนอนน้อยนิดนึงคนทุกคนมาที่นี่มาท้าทายตัวเองแล้วมาเที่ยวต่อด้วยใช่ใช่ครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาเพราะจริงๆแล้วมันได้เป็นโอกาสดีที่แบบได้มาแข่งด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวกันด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าไม่มีงานแข่งก็อาจจะไม่ได้อยากมาเที่ยวกันแล้วเราได้มาเจอกันด้วยใช่ครับนั่นแหละตัวต้องสำคัญเลยครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับต้องบอกว่าแม่งานตัวจี๊ดของเราน้องเอล่านั่นเองเอล่าเป็นไงบ้างจัดงานครั้งนี้ทุกคนเข้ามาแล้วตอนนี้อีกตัวน้ำนอกเป็นไงบ้างคนมาเยอะกว่าที่คิดมากเลยดีใจสำหรับภาคใต้ครั้งแรกก็ให้คุณได้ความร่วมมือที่ดีมากต้องบอกว่านอกจากได้มาเที่ยวได้มาแข่งขันได้มาเจอเพื่อนๆกันอีกด้วยใช่เมื่อวานเห็นชิคกี้พายในภูเก็ตกันเต็มเลยเราไปฉลองกินซีฟู้ดกันเต็มเลยอ่ะใช่ยอดมากดีใจด้วยน้องเลยขอบคุณครับดีใจด้วยเดี๋ยวช่วงเย็นมีแอคทิวิตี้มีไฟมีอะไรเต็มไปหมดเลยพี่โอเคครับนี่คือเอล่านะครับผมแจ็คกี้คัทแล้วก็ติ๊กตัวลำโชคครับผมพูดวันนี้เยอะมากพี่ตามหาน้องตรงนี้หน่อยดีกว่าน้องจากที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีครับจากที่ไหนครับภูเก็ตครับขายอะไรเอ่ยตรงนี้พี่เคิร์ดขายมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหนแนะนำหน่อยโปรโมชั่นคนละครึ่งครับคนละครึ่งหมายถึงเอาไปคนละครึ่งงานว่ามันไม่ใช่สักทีเดียวจะเป็นกระจุกครับถ้าตรงนี้จะเป็นออกแบบแล้วก็สั่งทำครับโอเคนี่ถ้าใครสนใจโปรดักต์ดีๆอย่างนี้ครับ Nice Day Barber and Salonดูโอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับนนทบุรีร้านอะไรเอ่ยบาร์เบอร์ทูนะครับผมนี่อุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยครับนนทบุรีจันโจ้สวัสดีครับวันนี้จันโจ้ยังไงครับผมวันนี้จันโจ้มาทำอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีมาซอยโชว์โดยการใช้ใบมีดเปลี่ยนจากเชฟถ้ามีเวลาก็ยังเชฟให้ดูอีกนอกจากจะเชฟซอยได้หมดได้หมดไถเถยโกนเกินได้หมดระดับนี้ดัดเดิดได้หมดอาจารย์โตมานี่รุ่นใหญ่อาจารย์โตมานี่เป็นไงบ้างอาจารย์โอ้ไม่ได้มาภูเก็ตในรอบ40ปีนะเนี่ย40ปีเหรอพี่รอบ40ปีก่อนอาจารย์โจมาป่าเลยมันเป็นป่าเลยเหรอป่าเลยแล้ววันนี้ช่างมาเบอร์มาเยอะมากครับอาจารย์เยอะมากเลยครับผมอาจารย์โจในฐานะที่ตัด40ปีมั้ย40ปีครับเป็นไงบ้างครับถึงงานตื่นเต้นนะผมชื่นใจมากเลยเมื่อก่อนงานบาร์เบอร์จะไม่ค่อยคึกคักแล้วก็ไม่ค่อยหลากหลายครับถ้าจะมีแข่งก็มีแข่งทรงนักเรียนกับทรงรองทรงเท่านั้นเองโอเคเราไปส่งพื้นฐานแต่ที่ว่าพัฒนาของบาร์เบอร์มันมีทรงค่อนข้างจะหลากหลายมีแกะลายมีโอเยอะมีหลายประเภทหลายรายการก็ถือว่าโอเคอ่ะใครถนัดรายการไหนก็ลงรายการนั้นก็ลงรายการนั้นหรือถนัดทุกรายการก็ลงมาทุกรายการนั่นแหละได้หมดได้หมดได้หมด
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับช่างในยุคสมัยนี้นะใช่ครับโอเคโอกาสเปิดให้คุณแล้วมาท้าทายตัวเองได้ในรายการต่างๆในงานบับเบิ้ลเวิร์ลประมาณนี้ขอบคุณมากอาจารย์โจ้ครับผมครับขอบคุณครับโอเคบานแล้วเราไปดูส่วนอื่นต่อฝั่งนี้เขากินข้าวอยู่ครับอย่าเพิ่งไปยุ่งครับมุมกันอยู่เนี่ยครับตามเขาทำอะไรกันอยู่เป็นงานของช่างใหม่อายุงานไม่เกิน1ปีนะครับจะเป็นงานแข่งเป็นงานแข่งที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นงานที่ให้ช่างใหม่ได้มาโชว์ฝีมือถ้าจะไปให้ไปแข่งกับคนที่มีประสบการณ์5ปี6ปีมันไม่ไหวอยู่แล้วก็คือ1ปีมีการตรวจสอบแบบชัดเจนว่าประสบการณ์1ปีจริงการันตีได้แน่นอนแล้วมาลงแข่งกันก็ไม่ได้ด้วยหน่อยเลยแต้มคนไหนต้องแยกไปต่อแต้มครับจากมาปกติเราจะที่งานเดียวไม่ต้องการเป็นไงบ้างอีกงานอย่างนี้ใช่ไหมก็สนุกปีนี้ก็มาดูนะครับผมแบบวินาตื่นเต้นไหมเต้นมาครับหลังจากดูแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราประมาณไหนเรามาดูงานเพื่อนๆก่อนครับเลยจ้ะคิดว่าวิลุยไหวไหมแต่ลมลมเย็นไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองไม่รู้มาดูล่าลาวแล้วรอปีหน้าปีหน้าของสองคนนี้อาจจะเป็นแชมป์ในรายการเลยครับเจอหน้าเวทีด้วยนะครับต้องฝึกก่อนต้องฝึกก่อนจะได้ไม่ต้องลดแรงกดดันเองฝึกไปเรื่อยมาหน้าท้ายด้วยครับตอนนี้สัมภาษณ์นี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยไม่แล้วมั้งคุณออกรายการเยอะมากเลยก็ตื่นเต้นดูงานครับตื่นเต้นดูงานชื่นชอบน้องๆที่น่าบาร์เบอร์ติสนะตรงนั้นกี่นาทีนะครับเปิดติดตามในแฟนเพจก็ได้หรือยังไม่ตัดไม่เกิน15นาทีใครว่าแน่นะด้านหน้าขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ครับลองดูนะฮะหน้าเวทีโอเคนะครับพี่โอ๊ตจากร้านอะไรเอ่ยเดบิฟกับเบสมาจากที่ไหนครับพี่โอ๊ตสุราษฎร์ธานีมาโอ๊ตจากมาบ้านเดียวกันโอ้คุณครับมาวันนี้มาทำอะไรบ้างอ๋อวันนี้ส่งรุ่น10มาแข่งขันโอเครุ่นไหนบ้างครับก็มีฟาสเฟสแล้วก็ใช้พาร์ทอย่างที่บอก2รุ่นนี้คือยอดนิยมยอดนิยมเตรียมตัวยังไงมั้งเตรียมตัวมาก็โอเคครับมีลุ้นแน่นอนต้องลุ้นต้องลุ้นถ้าไม่มีลุ้นนี่ไม่พามาอยู่แล้วต้องลุ้นกันมาดีแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับพี่ครับเราไม่อยู่ตรงนี้คือจากสุราษฎร์บอกว่าพี่มาเลยมาทุกที่เลยนะเขาบอกว่าคือคักมากสำหรับภาคใต้เห็นช่างสมัยใหม่ตอนนี้เก่งมากๆครับผมตอนนี้แบบต้องแข่งขันเยอะด้วยมีจะบอกอวยพรอะไรให้กับน้องๆที่แข่งขันบ้างก็พยายามโฟมใสแล้วก็ตรวจเป็นธรรมที่สุดครับผมโอเคเป็นตาโฟมใสแล้วเป็นธรรมนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์เขาจะหนุ่มหล่อที่สุดในงานนี้นะครับผมคุณเบิร์นวันนี้มางานมาพูดมาดูงานงานอาทิขันเดี๋ยวเราไปถามกรรมการหน่อยไหมคุณนี่คิวนี่พี่คิวนะคะจากไหนคะจากกรุงเทพครับร้านทีบาร์เทอร์บาร์ช็อปวันนี้พี่คิวมาทำอะไรบ้างคะเป็นกรรมการครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีโชว์ข้างล่างครับว้าวท่านนะครับหลังจากแข่งขันกลับบ้านไปแล้วอย่าลืมเปิดท็อปบาร์เบอร์ดูนะที่ช่องเฮ้ยมันพูดดีขอบคุณมากครับครับมาเบิ้ลครับเจอสิมาเบิ้ลต้มนะเอาครับเดี๋ยวควอลิตี้ very good right very good this very good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  ครับโอ้โหขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับวันนี้คือ special edition ต่อไปนี้นะครับโทมัสกันนะโทมัสจะโชว์เราที่ต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างโทมัสCan you show us around the activity? I can. I just arrived, but we'll explore together. Okay, go. นี่คือคุณแมทธิวจาก007นะเอเจนต์จากสกอตแลนด์ยาร์ดเอเจนต์จากสกอตแลนด์ยาร์ดนะครับเป็นไม่เข้าใจนั่นคือคุณแมทธิวนะครับคุณแมทเป็นไงบ้างวันนี้ร้อนดีค่ะร้อนดีค่ะมาหลายวันแล้วแอบมาเที่ยวก่อนวันนี้ฟีดแบคดีไหมเป็นงานที่สนุกสนานกันโอเคขอบคุณมากครับคุณแม่นะครับขอบคุณที่รับเยี่ยมเยี่ยมแม่ป้า
มาช่วยพ่นสร้างสีสันให้กับงานฟิกตี้อยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมตัวเราเองก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ก็มันก็สนุกดีอ่ะจริงๆคอมมูนิตี้นี่มันก็ดีนะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะแบบงานตัดผมที่มันดูแล้วแบบใหม่มากแล้วมันดูแบบเฮ้ยเป็นรุ่นดีอ่ะแน่นอนครับวันนี้เราเจอคนดังของหัวหินหัวหินครับจังหวัดประจวบครับอาจารย์ป้อมนั่นเองสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ป้อมนะครับจะเริ่มทำกิจการนะครับมาดูที่หัวหินนะครับรายการอะไรครับอาจารย์ป้อมฟาสเฟดฟาสเฟดจริงแล้วอาจารย์ป้อมนี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเหมือนกับว่าเป็นช่างมาหลายปีแล้วใช่ไหมอาจารย์ป้อมแล้วก็ยังสนใจในงานแข่งตัดผมใช่ครับใช่แล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเห็นคนตัดผมมานานแล้วยังสนใจในงานแข่งขันนะครับเป็นแบบอย่างที่วันนี้อาจารย์ป้อมมาคำพันอยู่แล้วใช่แบบนี้สนุกสนุกครับก็ขออาจารย์ป้อมสนุกแล้วกันเราขอโชคดีครับดีครับครับสวัสดีครับแน่นอนครับต้องสัมภาษณ์คนที่เข้าแข่งขันหน่อยสำหรับยังบรัดนะครับสวัสดีครับชื่อนิวนะครับจากร้านเฮลิปเปอร์สุขาครับก็รวมสนุกในการแข่งขันวันนี้เป็นรายการของมือใหม่เป็นรายการยังบรัดสุขาก็วันนี้ได้ตัดสินไปแล้วเป็นไงบ้างน่าเพียเลยนะเพียมากครับแต่ก็เต็มที่อยู่แล้วครับเตรียมตัวยังไงบ้างก็มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับก็โอเครู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งขันสำหรับยังบรัดที่เมื่อก่อนไม่เคยมีแต่นี่มีครั้งแรกเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับช่างที่เริ่มต้นใหม่ครับคือได้มีโอกาสในการแบบวัดระดับของตัวเองใช่ครับก็เป็นอายุการทำงานที่ดีครับก็ถือว่าโอเคมากครับอาบน้ำขอบคุณมากเลยด้วยครับเบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel วันนี้เราเต็มอิ่มมากๆกับรายการการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในภาคใต้นะครับกับรายการ Barber World นะครับที่ภูเก็ตนะครับรายการ Top Barber นะครับเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่จากวันศุกร์กลายเป็นวันเสาร์นะครับซึ่งจะออกอากาศทุกๆ2สัปดาห์นะครับติดตามรายการ Top Barber ได้2ช่องทางนะครับคือ YouTube Channel Barber TV นะครับอีกช่องทางนึงก็คือ Facebookทางแฟนเพจนั่นคือ Barber Brand Official นะครับรายการ Top Barber ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Jameson Connect นะครับ By Me Doggo นะครับ Barber Brand Top Barber L Angel และ Beauterium นะครับผมคราวหน้าเราไปที่ไหนนะครับติดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ